รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายให้พรรคการเมืองขอคสช.ผ่อนคลายคำสั่งหากจำเป็นเพื่อประชุมพรรคก่อนที่จะมีการเสนอความเห็นในการเขียนรัฐธรรมนูญครับว่ายังไงก็ไม่ใช่เป็นท่าทีทางการของพรรคไม่มีใครเอาไปอ้างอิงว่าพรรคนี้เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นทีหลังห้ามเปลี่ยนใจนะมันไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นคุยกันเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการพูดกันในลักษณะเหมือนระดมความคิดในพรรคก่อนที่จะเอาไปบอกเนี่ยถ้าถึงขั้นอย่างนั้นนะผมมาแจ้งคสช.เข้าไปก็คงจะพิจารณาปันให้ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีทีมโฆษกคสช.ระบุว่าหากไม่แน่ใจและเกรงว่ากิจกรรมใดจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขให้ขออนุญาตบอกกล่าวหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีครับซึ่งถ้าไม่ขัดแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยจะพิจารณาให้ทุกครั้งส่วนความคืบหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญหลังได้กรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกอบด้วย3บท4ภาคล่าสุดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ10คณะอาทินายมานิชสุขสมจิตเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และประชาชนในส่วนของหน้าที่พลเมืองนายปรีชาวัชราภัยเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการนักการเมืองและประชาชนครับโดยโฆษกกรรมาธิการยกร่างยืนยันว่าจะปฏิบัติได้ทันตามกรอบไม่ล่าช้าเพราะหากไม่เป็นไปตามกรอบเวลาและต้องเริ่มกระบวนการใหม่สังคมจะไม่ยอมรับและไม่ใช่เป้าหมายของคสช.ขณะที่เลขานุการวิปสปช.ระบุได้กำหนดให้คณะกรรมการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ18คณะและคณะกรรมการวิสามัญที่เกี่ยวข้องสรุปข้อเสนอภายในวันที่10ธันวาคมโดยสปช.จะยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการยกร่างในวันที่19ธันวาคมขณะที่พระพุทธอิสระได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอให้มีสถาบันการเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระครับทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมอบรมสั่งสอนให้นักการเมืองทุกระดับชั้นมีคุณธรรมซื่อตรงไม่ทุจริตและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม